ถ้าเป็นความรู้สึกของคนนอกพื้นที่อาจจะรู้สึกว่าเร็วแต่สําหรับคนในพื้นที่ไม่เร็วเลยนะครับเรื่องของกรณีโกดังเก็บดอกไม้ไฟที่ระเบิดที่มูโนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องเพราะตอนนี้ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วครับยังคงต้องมีการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเดินของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับอีกมุมหนึง่งกระทรวงแรงงานบอกว่าเตรียมตําแหน่งงานเอาไว้กว่า1,600ออัตราเพื่อช่วยเหลือชาวมูโนครับ ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือพร้อมด้วยชุดทหารช่างเข้าซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่ตำบลมูลนกอำเภอสวยงงโกลกจังหวัดนดราธิวาสก็เข้าไปช่วยทำความสะอาดซ่อมแซมหลังคาเพื่อเตรียมการที่จะมุงกระเบื้อง เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่3สกรกฎาคมนะครับจนถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาและซ่อมแซมบ้านเรือนเบื้องต้นเสร็จไปแล้ว28หลังชาวบ้านบางคนก็เล่าว่าพ่อแม่ตอนนี้ยังทําใจไม่ได้เลยครับที่บ้านเก่าก็ต้องโดนรื้อถอนไปแต่ก็ต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันในครอบครัวส่วนการสร้างบ้านทดแทนก็จะติดตามการช่วยเหลือของทางราชการต่อไปและขอขอบคุณทางกองทัพที่เข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมและรื้อถอนให้ครับ มาดูเรื่องของการหางานให้กับชาวมูโนกันบ้างนะครับนายไพโรโชติกาสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่าทางกรมการจัดหางาน,นได้เตรียมตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับให้กับผู้ได้รับผลกระทบจำนวน1682อัตราในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส4 1 2อัตราและจังหวัดใกล้เคียงก็คือปัตตานี798อาอัตราแล้วก็ที่ยะลาอีก472ออัตรานะครับอย่างเช่นตำแหน่งพนักงานทั่วไปช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักง,งานขายด้วยครับพร้อมกับแนะนําช่องทางหางานเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับมีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปได้เว็บไซต์ชื่อว่าไทยมีงานทําอันนี้พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับไทยมีงานทํา t d o e g o t h ซึ่งปัจจุบันนี้มีตำแหน่งงานว่าง2 0 2 0 0 0่ออัตรา ไว้ให้บริการครับซึ่งแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับเข้าไปค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยครับมีการจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่ก็ได้ตามภูมิลำเนาก็ได้รวมถึงตำแหน่งงานจากความรู้ความสามารถทักษะที่เรามีอยู่ส่วนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีการว่างงาน ให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิทประโยชน์รวมทั้งรับลงทะเบียนสมัครงานเพื่ออำนวยความะสะดวกให้กับผู้ประสบเหตุเบื้องต้นนะครับมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์หางานทําทั้งสิ้น154คนในจนํานวนนี้ได้มีการยืนยันความประสงค์ที่จะทํางานแล้ว79คนด้วยกันครับ